ต่อไปปัญหาที่4ถามว่าอะไรเป็นอานิสงส์ของศีลปัญหาข้อนี้น่าสนใจมากอานิสงส์ของศีลเนี่ยนะอยากได้เหลือเกินนึงอ่ะเนี่ยแต่รู้จักศีลก่อนเนี่ยหวังอานิสงส์ก็ไม่น่ามีปัญหานะไม่รู้จักศีลเลยนะจะเอาแต่อานิสงส์ของศีลอย่างเดียวมั้ยต่อไปว่าศีลมีอะไรเป็นอานิสงส์เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะรักษาศีลจะต้องรู้จักอานิสงส์ก่อนใช่มั้ยเอ้ศีลนี่รู้แล้วว่าศีลคืออะไรรู้แล้วศีลนี่อัตถาว่าอะไรก็รู้แล้วศีลมีลักษณะที่จตุกะคือลักษณะรสะปัจจุปทานปทัฏฐานเป็นยังไงก็รู้แล้วรู้แล้วมีประโยชน์ยังไงศีลอันนี้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ประโยชน์ไม่ทำแน่ไม่รักษาแน่แต่ละอย่างรักษาไม่สนุกเลยเนาะก็ถ้าหากว่าศีลเนี่ยมันขัดต่อการหัวเราะการหยอกเย้าการเล่นเป็นต้นเนี่ยอุ้ยมันขัดขวางความสุขหน้าดูเลยเนาะสนุกสนุกเนี่ยเย็นเย็นอาหารบางอย่างมันอร่อยเย็นเย็นนะเวลาอื่นไม่อร่อยหรอกสมมติว่าเราหิวบางอย่างนะต้องทานตอนเย็นยังก็ได้ไปเช้าเนี่ยเอามาตั้งไม่น่าตักสักอย่างนะก็ว่างั้นสังเกตหลายครั้งเหมือนกันนะตอนเย็นไอ้ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเช้ามานี่เอามาตั้งในโต๊ะเนี่ยไม่เหลียวเลยมันไม่รู้สึกอยากเขาว่างั้นแสดงว่าอาหารบางอย่างเหมาะในยามเย็นยามเช้าเป็นต้นแต่ศีลเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้กิเลสที่เป็นเหตุให้ชอบอาหารแบบนั้นถ้าศรัทธาในกุศลศีลกิเลสอันนั้นก็ไม่เกิดหรือถึงกิเลสมันเกิดศีลก็มาสังวรไม่ให้ล่วงละเมิดออกไปถึงกับทำลายระเบียบคำสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นศีลนี้มีอานิสงส์คือเฉลยว่าศีลมีการได้มาซึ่งคุณเป็นอเนกนะศีลเนี่ยทำให้ได้คุณธรรมเป็นอันมากมีอวิปปิสารอวิปปิสารแปลว่าความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นเป็นอานิสงส์เขาว่างั้นอวิปปิสารซึ่งแปลว่าความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยเป็นอย่างไรถ้ารักษาศีลรักษาเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลไว้ได้นะเขาจะไม่เดือดร้อนใจคำว่าไม่เดือดร้อนใจก็คือจิตตุบาทที่เป็นกุศลนะจิตตุปาทะการเกิดขึ้นของมหากุศลเนี่ยนะซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความเดือดร้อนชื่อว่าไม่เดือดร้อนชื่อว่าอวิปปิสารเพราะฉะนั้นคำว่าอวิปปิสารเป็นชื่อของมหากุศลนะมหากุศลและเจตสิกที่ประกอบและความไม่เดือดร้อนอันนั้นเนี่ยเป็นไปโดยพิเศษพึงทราบว่าเป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาถึงศีลของตนอวิปปิสารจะเกิดขึ้นได้เพราะเป็นผู้ที่ทบทวนใคร่ครวญพิจารณาศีลของตัวนะพิจารณาว่าเป็นลาภของเราหนอศีลเนี่ยเป็นทรัพย์ใช่ไหมทรัพย์คือศีลมันเพราะเมื่อเรามีศีลปั๊บเนี่ยใคร่ครวญถึงศีลนั้นนี่เป็นลาภของเราลาภแปลว่าอะไรลาภะนี่แปลว่าได้เราได้ดีแล้วหนอว่างั้นเป็นลาภของเราเราได้แล้วหนอเพราะเราได้ทรัพย์คือศีลหรือว่าศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์แล้วหนอการใคร่ครวญแบบนี้เนี่ยเป็นมหากุศลนะถ้าคนศีลไม่ดีเนี่ยคิดอย่างนี้ได้ที่ไหนล่ะคิดแหมมันเดือดร้อนมันเหมือนกับว่ารูปไปตามจำนวนก็รูปไปที่หน้านะถ้าคนมีสิวเนี่ยรูปตรงไหนโดนก็เอาสะดุ้งเลยนะแต่แถวจมูกด้วยนะมีสิวขึ้นแถวนั้นนั้นเจ็บหน้าเดินนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าศีลดีก็ไม่เดือดร้อนลักษณะนั้นหรอกไม่เจ็บแบบนั้นหรอกก็บอกว่าถ้าศีลไม่ดีมากแผลมันก็ใหญ่รูปไปเมื่อไหร่นี่สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยแต่ถ้าศีลดีก็สบายทีนี้ต่อไปว่าคำว่าศีลเนี่ยนะที่ว่าไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นก็คือศีลย่อมนำมาซึ่งปราโมทย์ถ้าหากว่าในหน้า43เนี่ยนะกล่าวถึงผลของอวิปปิสารเป็นต้นลองเปิดไปดูนะเพื่อที่จะให้เห็นอานิสงส์ของศีลที่กล่าวว่าวินัยเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่การสังวรวินัยกับกุศลศีลเนี่ยอันเดียวกันนะสังวรเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่อวิปปิสารอวิปปิสารเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปราโมทปราโมทเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สุขสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ยถาภูตญาณทัสสนะยถาภูตญาณทัสสนะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่นิพพิทานิพพิทาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่วิราคะวิราคะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติวิมุตติเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติญาณทัสสนะ
วิมุตติญาณทัสสนะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานเพราะฉะนั้นคำพูดมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การปรึกษามีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การเข้าไปนั่งใกล้มีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การเงียบโสดลงสดับมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้อันใดเล่าสิ่งนี้คือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือมั่นเพราะฉะนั้นสรุปนี้กล่าวถึงประโยชน์ของพระวินัยทั้งเป็นต้นทั้งหมดอันนี้ยกมาจากข้อความในคัมภีร์ปริวารคัมภีร์ปริวารเนี่ยฉบับของเราเขาเรียกว่าเล่ม10ฉบับ45เล่มอยู่เล่ม8อยู่ในหัวข้อว่าด้วยจูลสงครามจูลสงครามกล่าวถึงประโยชน์ของวินัยนะตรงนั้นมีประโยชน์ของสูตรและประโยชน์ของวินัยนี้ยกเฉพาะประโยชน์ของวินัยเพราะฉะนั้นกุศลศีลย่อมนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นเป็นอนิสงส์ข้อนี้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าดูกระอานนท์นะย้อนไปที่หน้า29คืนนะว่าดูกระอานนท์ก็ศีลทั้งหลายมีอวิปติสารเป็นผลมีอวิปติสารเป็นอานิสงส์ข้อความอันนี้ยกมาจากกิมัทธยสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่ม38สูตรที่1เลยนะไปดูได้แล้วก็ในเอกาทัสสกนิบาตก็เหมือนกันเพราะว่าศีลที่เป็นกุศลมีอวิปติสารเป็นผลมีอวิปติสารเป็นอานิสงส์พระนนท์ก็เลยถามว่าอวิปติสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าอวิปติสารมีปราโมทย์เป็นผลมีปราโมทย์เป็นอานิสงส์ก็เอาแบบข้อความแบบในหน้า43นั่นแหละมาร่ายต่อไปได้เลยสบายมากนะคำว่าอวิปติสารเป็นผลผลอันนั้นเนี่ยนะอัตถะหมายถึงประโยชน์นะอวิปปติสารัฏฐานิก็คืออัฏฐะตัวนั้นหมายถึงประโยชน์มีอวิปปติสารเป็นอนิสงส์คำว่าอนิสงส์เนี่ยแปลว่ากำไรเคยได้ยินเออมีอะไรเป็นอนิสงส์อนิสงส์ก็คือกำไรนั่นเองเหมือนค้าขายเนี่ยนะค้าขายมีกำไรใช่ไหมเออแล้วกุศลศีลเนี่ยมีอะไรเป็นกำไรว่างั้นก็มีอวิปปติสารนั่นแหละเป็นกำไรนะมันค้าศีลเนี่ยก็ต้องอวิปปติสารเป็นกำไรนะก็บอกว่าถ้าค้าศีลแล้วได้ความเดือดร้อนใจเป็นกำไรนี่ไม่ใช่ถ้าหากว่ารักษาศีลแล้วมันนั่งเครียดนั่งหงุดหงิดเอ๊ะเป็นยังไงนี่แสดงว่าค้าขายเนี่ยแสดงว่าใกล้จะขาดทุนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพียงศีลเกิดขึ้นก็ชื่อว่าความไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกับร่มเงาและดอกของต้นไม้ที่เติบโตแล้วศีลเนี่ยนะมีความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยนะก็ไม่เร่าร้อนอ่ะเหมือนกับเราเข้าไปนั่งในร่มไม้ที่มีใบมีดอกบานสะพรั่งเลยนะมันที่ใดที่มันร่มรื่นแบบนั้นก็แสดงว่าไม่เร่าร้อนใช่ไหมที่ไหนร่มรื่นก็แสดงว่าไม่เร่าร้อนที่ไหนเร่าร้อนก็ไม่ร่มรื่นเพราะฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยก็นำมาซึ่งความร่มรื่นไม่เร่าร้อนไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายเป็นต้นอ้าวมีทรัพย์จะไปร้อนทำไมใช่ไหมถ้าหากว่าทางโลกเนี่ยใครมีทรัพย์คนนั้นก็พูดถึงเรื่องทรัพย์เมื่อไหร่ไม่กวนกวายเลยเหมือนกันถ้าทางทำใครมีศีลก็ไม่เร่าร้อนอันนั้นแหละเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เหมือนกันทีนี้ยังมีข้อความอีกข้อความหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ในบ้านปาตลิกคามะสมัยที่พระองค์ใกล้จะปรินิพพานนะที่พระองค์ตรัสกับอุบาสกชาวบ้านปาตลิกคามว่าดูกระคฤหบดีทั้งหลายอานิสงส์5อย่างเหล่านี้ย่อมมีแก่ท่านผู้มีศีลเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำศีลให้ถึงพร้อมคนที่มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะจะมีอานิสงส์5อย่างมีอานิสงส์5ประการอานิสงส์5อย่างอะไรบ้างดูกระท่านคฤหบดีทั้งหลายผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ย่อมประสบกองโภคะใหญ่เพราะเหตุแห่งความไม่ประมาทนี้เป็นอนิสงส์ข้อแรกย่อมมีแก่ท่านผู้มีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนะคนมีศีลก็จะเป็นคนไม่ประมาทใช่ไหมเมื่อไม่ประมาทอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งโภคะเอาคนมีศีลไม่ฆ่าสัตว์ใครจะมาฟ้องเพราะการฆ่าใช่ไหมคนมีศีลไม่ลักทรัพย์อย่างเงี้ยใครจะมาจับไปนะคนมีศีลก็คือไม่ประพฤติผิดในประเวณีเป็นต้นไม่ไปพูดมุสาเป็นเหตุให้เสียทรัพย์อะไรอย่าลืมนะการเสียทรัพย์ก็เกิดจากปาณาติบาตเช่นการฆ่านะไปฆ่าคนอื่นนะไปฆ่าสัตว์บางอย่างอย่างนี้เขาก็ฟ้องร้องเอาเป็นต้นใช่ไหมเขาก็จับอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเสียทรัพย์หรือว่าลักทรัพย์เนี่ยนะไปขโมยไปทุจริตเป็นต้นเขาก็สอบสวนเขาจับได้ก็เป็นเหตุให้เสียทรัพย์
หรือถึงกับผิดประเวณีผิดคู่ผิดครองเป็นต้นอันนั้นก็เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ได้ดังนั้นคนที่ไม่ประมาทก็จะประสบกองโภคะที่ใหญ่เราสังเกตดูนะคนที่ใช้ชีวิตวิบัติเนี่ยนะไปขโมยไปทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็ฟ้องร้องเสียทรัพย์อย่างมากมายมหาศาล